ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจแห่เป็นห่วงกันทั่วหน้าเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังลำไยไหทองคำติดเชื้อโควิด-19ในงานคอนเสิร์ตวันเคาท์ดาวน์ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งกำลังอยู่ในการรักษาตามอาการและต้องกักตัวยกเลิกคิวงานกระทันหันจึงได้แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวลำไยไหทองคำโดยลำไยได้ชี้แจงว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากทางทีมงานของเราได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์หลังจากนั้นมีคนในวงนักร้องชายมือเบสมีอาการเป็นหวัดจึงได้ทำการตรวจโควิดผลออกมาเป็นบวกติดเชื้อโควิดหลังจากนั้นทางทีมงานแดนเซอร์ช่างแต่งหน้านักดนตรีของเราจึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อวันนี้ผลของหนูออกมาว่าเป็นบวกนะคะติดเชื้อโควิด-19จึงได้เข้ารับการรักษาตามอาการและกราบขอโทษเจ้าภาพงานต่างๆและแฟนเพลงด้วยนะคะ